ผมจำได้เมื่ออาทิตย์เนี้ยผมไม่ได้จ่ายกับคุณมั้งผมจ่ายกับน้องหญิงพี่อยากจ่ายกับผมใช่ไหมล่ะไม่แล้วก็มีดาราผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นดาราผิวสีนะครับก็ไปบอกตำรวจก็คือออกมาโพสต์ใน Facebook ตัวเองว่าตำรวจเนี่ยเหมือนกับพูดจาไม่ดีกับเธอและคิดว่าเธอเป็นโสเภณีที่ประเทศไทยของมึงเนาะมันเสียแย่ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเสมอไปนะครับเขาเกิดที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยมีบทสรุปอยู่หนึ่งบทจากทางตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับผมบอกกันเลยฮะสถานการณ์พลิกอย่างนี้เลยครับจากเหตุการณ์ที่นักแสดงผิวสีนะครับดานิล่าวัตส์ดานิลี่วัตส์นะครับผมก็ได้ออกมาแฉในเรื่องที่เธอเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแห่งลอสแอนเจลิสเนี่ยเข้าใจผิดว่าเธอเป็นโสเภณีนะฮะหลังจากแสดงความรักกับสามีในที่สาธารณะจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมครับนะครับและก็กระทำการเหยียดสีผิวที่เธอพูดใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับจิมพาร์เกอร์ครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจิมเองเนี่ยนะครับหรือว่าผมขอเรียกมิสเตอร์พาร์เกอร์แล้วกันนะครับเป็นหนึ่งในเจ้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเขาบอกงี้เขาบอกนักแสดงสาวเนี่ยโกหกพูดจาเนี่ยเกินความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับการที่เธออ้างว่าเธอไม่ผิดในการแสดงความรักนั้นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เธอเองบอกว่าเธอไม่ได้อะไรเลยเธอแค่จูบกับสามีเฉยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีคนแจ้งความบอกว่าเธอเองและสามีของเธอเนี่ยร่วมเพศกันในรถยนต์นะฮะแล้วเปิดประตูเอาไว้ครับเปิดประตูด้วยเปิดประตูโชว์ด้วยโอ้ตายแล้วนะฮะ คนที่พบเห็นก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าตอนนี้มีคนที่กำลังทำอนาจารในที่สาธารณะอยู่แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปุ๊บก็เห็นทั้งคู่เนี่ยยืนอยู่นอกรถแล้วล่ะนะครับแล้วก็ส่วนนักแสดงสาวเนี่ยก็คุยโทรศัพท์อยู่เจ้าที่ตำรวจก็เลยขอแฟนเขาเนี่ยสามีเขาชื่อไบรอันเจมส์ลูค่าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอาแบบประชาชนมาดูหน่อยครับนะครับสามีไม่ว่าอะไรแต่ตัวเธอเองเนี่ยเธอไม่ยอมเธอเริ่มโวยวายเธอบอกว่าเนี่ยเพราะเห็นเธอเป็นคนผิวสีใช่ไหมเจ้าหน้าที่เลยปฏิบัติกับเธออย่างนี้นะครับจิมพาร์เกอร์เองเจ้าที่ตำรวจคนนี้บอกว่า คุณคิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเราไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยที่สามารถจะถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยป่านนี้เราโดนไล่ออกหมดแล้ว นะครับทีนี้ก็ต้องรอกันต่อไปเพราะว่าทางทนายความหรือว่าโฆษกส่วนตัวของดาราสาวเนี่ยนะครับตอนนี้เงียบนะฮะไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเองตอนนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายครับด้านของดาราสาวกับด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังมีการต่อสู้กันในโซเชียลเน็ตเวิร์คครับต้องติดตามนะฮะว่าตกลงแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงครับต้องเลยครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเขามีการบันทึกภาพเอาไว้ปุ๊บผมว่าก็น่าจะแบบชัดเจนระดับหนึ่งก็ไปวัดกันที่หลักฐานแล้วกันเพราะเขาบอกเขาไม่ผิดทำไมเหรอคุณมีสิทธิ์การที่คุณแสดงความรักในที่สาธารณะเนี่ยมันผิดเหรอแต่ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่แบบร่วมครับร่วมรักกันนะคือถ้าเกิดมีจุดเจอบ้างกับมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเขาเปิดประตูครับเออทำไมเขาไม่เข้าใจผมรู้แล้วครับทำไมครับไม่น่าตั้งใจอ๋อท้าอาจจะไปโดนพี่เกี่ยวได้ขนาดนั้นใช่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็หายตัวตั้งนิ่งครับ